โรงเรียนอนุบาลลพบุรีมีนักเรียนจำนวนประมาณ 2,500 คนทำให้มีปัญหาด้านปริมาณขยะจำนวนมากโรงเรียนของเราจึงมีการคัดแยกขยะโดยการจัดทำโครงการโรงเรียนอนุบาลลพบุรีสะอาดอย่างยั่งยืนโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. โรงเรียนของเราใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็นสแตนเลสทั้งถาดแก้วน้ำเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนโรงเรียนมีการใช้กระดาษรีไซเคิลเช่นกิจกรรมวาดภาพกิจกรรมพับกระดาษนอกจากนี้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนยังมีการประดิษฐ์ของต่างๆจากเด็กและผู้เด็กเหลือใช้เช่นกิจกรรมเซฟเดอะเวิลด์การนำถุงลมโรงเรียนและถุงพลาสติกต่างๆมาประดิษฐ์ชุดรีไซเคิลนอกจากนี้มีการรณรงค์ให้นักเรียนนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ชุดรีไซเคิลเพื่อเดินขบวนในวันสิ่งแวดล้อมโลกและกิจกรรมกีฬาสีสามเรื่องจากโรงเรียนมีเพียงจำนวนมากทำให้มีปริมาณขยะที่มากดังนั้นจึงมีการคัดแยกขยะโดยมีของขยะคัดแยกแบ่งเป็น4สีได้แก่สีน้ำเงินขยะทั่วไปสีเขียวขยะเปียกสีเหลืองขยะรีไซเคิลและสีแดงขยะอันตรายรวมถึงโรงเรียนได้จัดทำตะแกรงคัดแยกขวดพลาสติกสี่ส่งเสริมให้นักเรียนทำน้ำหมักกีฬาห้าเพื่อให้โรงเรียนอนุบาลลพบุรีเป็นโรงเรียนปลอดขยะอย่างยั่งยืนซึ่งมีการรณรงค์ให้นักเรียนและบุคลากรรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนมีจิตอาสาและคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นแกนนำในการรักษาความสะอาด